สวัสดีครับดวงประจำเดือนกันยายนกับผมคาถาชินบัญชรวันไหนดวงปังวันไหนต้องระวังต้องมาฟังกันนะครับเฮงยืนหนึ่งประจำเดือนกันยายนนี้จะเป็นคุณที่เกิดวันไหนบ้างแล้ววันไหนเฮงยืนหนึ่งเรื่องอะไรมาฟังกันเลยครับคุณที่เกิดวันจันทร์สัปดาห์นี้เฮงยืนหนึ่งในเรื่องของผู้ใหญ่ส่งเสริมคนรักสนับสนุนครับมีโชคจากการงานแต่ช่วงต้นเดือนถึงวันที่8กันยาต้องระวังเรื่องขาดสภาพคล่องมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายเงินและระวังความเจ็บป่วยของสมาชิกในครอบครัวอีกด้วยครับเงินเข้ามือซ้ายจ่ายออกมือขวาตั้งแต่วันที่9กันยายนเป็นต้นไปดวงชะตาฟ้าเปิดครับช่วงนี้มีเกณฑ์โดดเด่นในเรื่องการเงินรับทรัพย์ตั้งแต่วันที่9ถึงปลายเดือนธุรกิจต่างประเทศธุรกิจบริการงานด้านบันเทิงดารานักร้องนักแสดงโดดเด่นเป็นพิเศษช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนยังมีโชคจากคนรักอีกด้วยครับ2 8 5 9เป็นชุดเลขมงคลสวดอิรัชาคตะรัสาทั้งหมด15จบเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตนะครับทำบุญคนชราทำบุญกับผู้สูงอายุผู้สูงวัยกว่าเป็นทานบารมีอย่างยิ่งคุณที่เกิดวันอังคารเฮงยืนหนึ่งประจำเดือนนี้เรียกว่าดีแทบจะทุกเรื่องเลยนะครับปรบมือให้เขาหน่อยรออะไรสำหรับคุณที่เกิดวันอังคารนะครับจะมีโชคจากการเดินทางมีผู้ใหญ่ส่งเสริมต้นเดือนยังมีเหตุที่ต้องระวังเล็กๆเกี่ยวกับการเสียทรัพย์ครับบุตรบริวารนำโชคที่ดีมาให้แต่ต้องระมัดระวังการเจ็บป่วยหรือว่าไม่สบายด้วย18กันยาเป็นต้นไปครับดวงชะตาฟ้าเปิดโดดเด่นในเรื่องของการเงินในเรื่องของธุรกิจใหม่ๆการค้าขายมีผลกำไรดีใครที่ยังโสดมีเกณฑ์ความรักที่ดีมีเสน่ห์ครับช่วงนี้ยืนเฉยๆเขาก็รักก็ทักไลน์มาครับช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนยังมีเกณฑ์เด่นในเรื่องการเดินทางมีโชคจากการเดินทางและมีโชคจากเพศตรงข้ามด้วยครับระมัดระวังสุขภาพรวมไปถึงของมีคมในช่วงปลายเดือนเล็กน้อยครับเดือนนี้ถือเป็นเดือนเด่นสำหรับคุณที่เกิดวันอังคารสวดติหังจะโตโรทินังทั้งหมด8จบทำบุญเกี่ยวกับเด็กกำพร้าเป็นทานบารมีอย่างยิ่งนะครับ3 6 9 4เป็นชุดเลขมงคลหมายถึงความรักที่มีความสุขคำพูดที่นำการเงินที่ดีมาให้และหมายถึงสุขภาพที่แข็งแรงครับคุณที่เกิดวันพุธสัปดาห์นี้ต้องระมัดระวังความขัดแย้งความเข้าใจผิดในเรื่องของคำพูดโดยเฉพาะกับคนรักในช่วงต้นเดือนครับแต่งานราชการทหารตำรวจโดดเด่นเป็นพิเศษงานที่เกี่ยวกับเอกสารสัญญาคดีความงานด้านกฎหมายมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีครับ17กันยาเป็นต้นไปก้าวหน้ารุ่งเรืองมีเกณฑ์เลื่อนตำแหน่งขยับขยายหน้าที่รับผิดชอบใหม่ๆครับการลงทุนที่เกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มมีเกณฑ์ขยับขยายและมีเกณฑ์รับทรัพย์ดีเดือนนี้คุณที่เกิดวันพุธมีเกณฑ์พบรักจากการติดต่อประสานงานและการเดินทางด้วยนะครับสวดคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิครับทำบุญทุนการศึกษาเป็นทานบารมีอย่างยิ่งครับ4 6 9 1เป็นชุดเลขมงคลหมายถึงคำพูดนำมาซึ่งความรักการประสบผลสำเร็จและชื่อเสียงครับคุณที่เกิดวันพฤหัสบดีสัปดาห์นี้เฮงยืนหนึ่งในเรื่องของงานประจำธุรกิจของสวยงามธุรกิจที่ดินงานที่เกี่ยวกับบิวตี้บล็อกเกอร์ธุรกิจเสื้อผ้าจิวเวลรี่อัญมณีต่างๆโดดเด่นเป็นพิเศษครับต้นเดือนถึงวันที่17กันยาต้องระวังจะเสียเงินจากเพศตรงข้ามการโดนหลอกลวงช่วงนี้ต้องระวังให้ดีโดยเฉพาะพวก call center ต่างๆนะฮะ
ต้องดูนิดนึงสุขภาพต้องระมัดระวังทางเดินอาหารช่องท้องเป็นพิเศษครับแต่ในช่วงวันที่15ถึงวันที่18มีโอกาสดีในเรื่องของการเดินทางและยังมีโชคจากการเดินทางและการติดต่อประสานงานครับวันที่18กันยาเป็นต้นไปถึงปลายเดือนงานประจำก้าวหน้าครับธุรกิจของสวยงามมีความรุ่งเรืองมีเกณฑ์รับทรัพย์มีเกณฑ์ขยับขยายช่วงปลายเดือนยังมีโชคจากคนรักและสมาชิกในครอบครัวอีกด้วย4 5 6 9เป็นชุดเลขมงคลเดือนนี้สวดพระคาถาพระสัมสัมวิสะเทพะทั้งหมด19จบและทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือไถ่ชีวิตสัตว์เป็นทานบารมีอย่างยิ่งครับคุณที่เกิดวันศุกร์สัปดาห์นี้ครับเฮงยืนหนึ่งในเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวธุรกิจบริการและเรื่องของเสน่ห์ครับตั้งแต่ต้นเดือนถึงกลางเดือนมีโชคจากการเดินทางธุรกิจเกี่ยวกับท่องเที่ยวการเดินทางธุรกิจบริการโดดเด่นรวมไปถึงยังมีเกณฑ์เดินทางแบบกระทันหันกระทันหันเกิดขึ้นด้วยใครโสดมีเกณฑ์พบรักจากการเดินทางและจากเพื่อนแนะนำมีเกณฑ์พัฒนาเป็นเนื้อคู่ได้ด้วยครับตั้งแต่วันที่9กันยาเป็นต้นไปดวงชะตาฟ้าเปิดเอกสารสัญญาตกลงกันได้เรียบร้อยดีครับเดือนกันยายนนี้นะครับจะได้เจอเพื่อนเก่าคนในสังคมเดิมด้วยมาช่วยส่งเสริมสนับสนุนทั้งเรื่องการงานการเงินการลงทุนด้วยครับระมัดระวังสุขภาพทางเดินหายใจปอดและก็หลอดลมด้วย3 6 9 1หมายถึงความรักที่มีความสุขการประสบผลสำเร็จและมีชื่อเสียงรุ่งเรืองดีครับสวดวาโทโนอะมะมะวาทั้งหมด21จบการทำบุญสร้างถาวรวัตถุวัดพระประธานโบสถ์วิหารศาลาอาคารเรียนสะพานหรือถนนเป็นทานบารมีอย่างยิ่งครับคุณที่เกิดวันเสาร์สัปดาห์นี้เฮงยืนหนึ่งในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครับคนรักสนับสนุนส่งเสริมมีโชคจากคนรักคนโสดก็จะพบรักจากเพื่อนและผู้ใหญ่แนะนำด้วยครับยืนหนึ่งในเรื่องธุรกิจบริการธุรกิจนำเข้าธุรกิจขนส่งโลจิสติกงานด้านการเกษตรรวมไปถึงสินค้าที่เป็นการเกษตรแปรรูปสำเร็จเป็นพิเศษครับระมัดระวังเล็กๆเกี่ยวกับอุบัติเหตุและของมีคมในช่วงต้นเดือนครับตั้งแต่18กันยาเป็นต้นไปบริวารให้การสนับสนุนส่งเสริมแต่ต้องระมัดระวังอารมณ์และคำพูดของคนรอบข้างโดยเฉพาะผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาครับ6 7 8 9ถือเป็นชุดเลขมังกรที่โดดเด่นในเรื่องความรักความสัมพันธ์พลิกร้ายให้กลายเป็นดีด้วยทัศนคติและคำพูดที่ดีของตัวเราเองครับสวดโสมานกะลิธาโททั้งหมด10จบการทำบุญบริจาคค่าไฟเติมน้ำมันตะเกียงถวายหลอดไฟเทียนไขให้วัดหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชำระหนี้สงฆ์เป็นทานบารมีอย่างยิ่งในเดือนนี้นะครับวันอาทิตย์ครับเฮงยืนหนึ่งในเรื่องธุรกิจต่างประเทศงานด้านวิศวกรสถาปนิกแพทย์พยาบาลเภสัชกรงานด้านสาธารณสุขครับต้นเดือนถึงวันที่17กันยายนคุณที่เกิดวันอาทิตย์มีแรงกดดันสุดๆในงานประจำช่วงนี้ต้องอดทนอดกลั้นและยังต้องอดออมอีกด้วยครับเงินเข้ามือซ้ายจ่ายออกมือขวาครับ18กันยายนเป็นต้นไปถึง30กันยาดวงชะตาฟ้าเปิดครับช่วงนี้รุ่งเรืองราบลื่นและยังมีช่องทางธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นครับให้ระมัดระวังเรื่องของกล้ามเนื้อกระดูกทางเดินอาหารด้วยครับเลข1 5 4 9เป็นเลขมงคลสวดอวิสุนุตสานุติทั้งหมด6จบครับเบื้องหลังความสำเร็จของคนรักคือคุณที่เกิดวันอาทิตย์นั่นเองครับทำบุญถวายเพลนใส่บาตรถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรเป็นทานบารมีอย่างยิ่งครับเดือนหน้าเรากลับมาพบกัน
เชื่อมั่นในไพ่ในผมและในตัวเองกับผมคทาชินบัญชรสวัสดีครับ